ค่ะเดี๋ยวไปติดตามข่าวบันเทิงกันสักหน่อยค่ะน้องโจ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของโครงการนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาด้วยนะคะเมื่อวานนี้สาวน้ำผึ้งณัฐลิกาไปร่วมแสดงละครเวทีให้กับน้องๆด้วยนะคะรวมถึงข่าวของหนุ่มชาคิดแย้มนามค่ะแต่งงานกับภรรยาอย่างวุ้นเส้นวุฒิธิภาไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ไม่มีวี่แววที่จะมีทายาทสักทีนะคะเมื่อวานเขาก็เปิดปากเลยค่ะว่าอีกไม่เกิน2ปีทำทายาทให้แน่นอนการหนาวๆงี้เหมาะนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในข่าวบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับปรากฏการณ์ข่าวจริงภาคเช้าค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของนักแสดงสาวนะคะน้ำผึ้งณัฐลิกาค่ะเมื่อวานนี้นะคะเธอก็ไปร่วมกิจกรรมดีๆนะคะด้วยการแสดงละครเวทีในโครงการนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาที่เขาก็มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะจัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่5แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆส่งท้ายปีของธนาคารกรุงเทพและสำนักพิมพ์ประพันธ์สารนะคะที่ต้องการจะมอบความสุขให้กับน้องๆโดยปีนี้มอบหนังสือชุดนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาเป็นของขวัญให้กับทางโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร438แห่งและห้องสมุดประชาชนกว่า35แห่งจำนวน6เล่มด้วยกันนะคะรวมถึงชุดกิจกรรมบูรณาการสำหรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอีกเพียบค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กไทยนะคะก้าวทันโลกยุค AEC และปลูกฝังให้รักการอ่านกันมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งงานนี้นะคะตัวแทนคนบันเทิงอย่างสาวน้ำผึ้งเนี่ยที่ไปร่วมรณรงค์ให้กับน้องๆ นะคะให้หันมารักการอ่านมากยิ่งขึ้นด้วยการแสดงละครเวทีในบทบาทครูสาวที่ทุ่มเทการสอนให้กับลูกศิษย์อย่างเต็มที่งานนี้สาวน้ำผึ้งก็ยังบอกอีกด้วยว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะสำหรับเด็กและเนื้อหาในนิทานทั้ง6เรื่องอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากๆเลยแหละค่ะเดี๋ยวไปฟังสาวน้ำผึ้งพูดหน่อยค่ะ
นิทาน2ภาษาดียังไงดีมากเลยค่ะเพราะว่าพอประเทศเรากำลังเข้าสู่อาเซียนใช่ไหมคะเราจะจำเป็นจะต้องให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาเรื่องทักษะภาษาเพราะว่าทักษะภาษาเหมือนเป็นหน้าต่างที่จะเปิดให้กับโลกอะค่ะหน้าต่างที่จะเป็นหน้าต่างเศรษฐกิจของเราซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเลยด้วยซ้ำเด็กๆก็จะชอบอ่านหนังสือนิทานเพราะว่ามันมีภาพประกอบด้วยแล้วพอมีภาพเนี่ยมันก็สร้างให้เด็กมีจินตนาการไปพร้อมกับภาษาอังกฤษกลายเป็นว่ามันได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษทั้งพัฒนาการคิดไปในทีทั้งสองอย่างเลยค่ะเข้าใจง่ายมากค่ะหนังสือบูรณาการเพราะว่าคนเขียนเนี่ยเขาย่อยมาแล้วแล้วเขาทำให้เป็นรูปภาพที่เป็นรูปธรรมที่บางทีเด็กงงอ่ะนึกไม่ออกว่าอันนี้คืออะไรจะพูดว่าอะไรแต่เขาเห็นภาพอ๋ออันนี้คือเรือก้นไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เรื่องยากง่ายขึ้นส่วนทางด้านดีเจสาวสวยนะคะอย่างไอด้าไอราดาค่ะที่เธอก็ไปร่วมงานบุญส่งท้ายปีนะคะด้วยการร่วมประมูลของค่ะในงาน The Platinum Lucky Celebration 2014นะคะงานนี้เธอก็ออกมาอัปเดตถึงเรื่องสุขภาพของเธอรวมถึงพัฒนาการของลูกตัวน้อยค่ะลาลาเบลนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยนะคะน้องลาลาเบลมาได้ปีกว่าๆ ก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเธอสักเท่าไหร่ละค่ะสำหรับดีเจสาวไอด้าไอราดาล่าสุดเธอมาร่วมงานบุญนะคะส่งท้ายปีด้วยการนำของรักของหวงมาประมูลเพื่อหารายได้ช่วยน้องๆ นะคะจากมูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อนจะอัปเดตถึงเรื่องสุขภาพของตัวเองหลังจากที่เจ้าตัวเป็นไทรอยด์นะคะแล้วก็เป็นธาลัสซีเมียว่าตอนนี้ก็อาการทรงตัวค่ะต้องค่อยๆรักษาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องของลูกสาวน้องลาลาเบลนะคะวัยขวบครึ่งตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนเป็นห่วงว่าอาการไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะติดจากแม่สู่ลูกหรือเปล่าเธอก็บอกว่าหายห่วงได้เลยละค่ะตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นไทรอยด์เป็นพิษก็ไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่ลงทรงๆค่ะหาหมอเป็นประจำทุกเดือนค่ะแล้วก็ทานยาก็จะมีเนี่ยผอมลงบ้างซูบบ้างเป็นบางช่วงแล้วก็อ้วนขึ้นบ้างเป็นบางช่วงค่ะจริงๆก็มีที่ส่งผลถึงลูกค่ะแต่อย่างของหนูโชคดีคือเขาติดไปช่วงที่ท้องแต่คลอดแล้วเหมือนฮอร์โมนเขาปรับสมดุลได้เองตอนนี้เขาก็เลยไม่ได้เป็นแต่ว่าในอนาคตก็มีสิทธิ์เป็นค่ะต้องคอยเช็คเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ดีค่ะตอนนี้ขวบกว่าจะขวบครึ่งแล้วก็แข็งแรงดีแล้วก็สนเดินได้แล้วทุกคนแย่งกันเลี้ยงแล้วก็ปู่ย่าตายายก็ลุ้นกันเอาใจค่ะปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มนะคะชาคิดแย้มนามค่ะแหมควงคู่ภรรยาเนี่ยละระฆังวิวาไปได้นาน2นานแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีวี่แววที่จะมีทายาทสักทีเมื่อวานนี้เขาก็ออกมาเผยแล้วล่ะค่ะว่าขอเวลาอีกไม่เกิน2ปีปั๊มทายาทแน่นอนค่ะลาลาค่ะวิวาไปตั้งนาน2นานนะคะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะมีทายาทสักทีละค่ะสำหรับคู่รักสุดหวานอย่างชาคิดแย้มนามกับสาววุ้นเส้นวิริธิภานะคะโดยเมื่อวานนี้ก็สบโอกาสได้เจอหนุ่มชาคิดในงานแถลงข่าวภาพยนตร์สีเรียงเสียงโต้นะคะซึ่งเจ้าตัวก็เป็นนักแสดงของเรื่องนี้ด้วยก็ต้องถามถึงเรื่องนี้ซะหน่อยละค่ะเจ้าตัวก็เลยบอกว่าขอเวลาสร้างบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนไม่เกิน2ปีปั๊มทายาทแน่นอนนะคะก่อนจะเผยให้ฟังว่าทางผู้ใหญ่เองก็เร่งๆมาแล้วแล้วค่ะว่าอยากจะเห็นหน้าหลานก็ถ้าบ้านเริ่มสร้างมีนาเมษานับอีกสัก15เดือนก็ลองลุ้นกันพี่วุ้นเส้นบอกว่าไม่ให้ถามเรื่องนี้แล้วเพราะอีก2ปีมีแน่นอนใช่ครับ2ปีแน่นอนเพราะว่าเขาไปตรวจเลือดมาแล้วแต่ดูเหมือนจะบังคับได้นะถ้าไม่มีขึ้นมานี่ยุ่งเลยก็ต้องลองดูก็ขอลองแบบธรรมชาติก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือกำลังมันก็ต้องดูว่าจะคนเดียวเลยหรือ2คนทีเดียวไปเลยอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจตรงนั้นอีกคุณแม่ผมบอกว่าตกลงจะมีไหมเนี่ยจะต้องรอให้ฉันเฉาก่อนแล้วคือเขาก็เร่งจนไม่เร่งแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มากดดันทุกวันแต่ว่านานๆจะยับมาทียับทีก็นิดนึงมันก็ต้องแบบเนอะเขาก็อายุเยอะแล้วเราก็ต้องการที่แบบว่าให้มีหลานมาแล้วคือได้เจอเขาได้อะไรเงี้ยและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงกับวันคริสต์มาสแบบนี้แล้วค่ะค่ะขอบคุณนะคะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่ดีเลยทีเดียวครับสักครู่ครับช่วงหน้าชมข่าวกีฬาครับค่ะ